เวลาซักสู้ฮัลโหลสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกม Diablo 4นะครับโดยวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคเผื่อบางคนยังไม่รู้เนาะการกับการเก็บกล่องของเฮลไทเราจะรู้กันว่าการเก็บกล่องเฮลไทเนี่ยเราจะเก็บถ้าจะให้ดีที่สุดอ่ะให้เปิดกล่องที่เป็น175เพชรเนาะโดย175เพชรเนี่ยมันจะสุ่มออกที่เดิมจำนวน2กล่องในแมปเฮลไทถ้าคุณเปิดเว็บดูก็จะง่ายเลยเปิดเว็บดูจะรู้เลยว่าตอนเนี้ยกล่องอยู่ที่ไหนมันก็จะขึ้นว่ามี2กล่องมีตรงนี้นะแต่มันจะเกิดที่เดิมนะครับที่เดิมหมายถึงว่าจุดที่เกิดกล่องนั้นก็จะอยู่ที่เดิมแค่มันจะสลับไปมาว่าอาจจะอยู่ตรงนี้หรืออาจจะอยู่ตรงนี้แต่กล่อง175จะอยู่ที่เดิมเดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อนแล้วเราจะรู้กันว่ามันอาจจะเปิดได้แค่2กล่องเพราะมันมีแค่2กล่องพอคุณเปิดไปแล้วมันก็จะไม่มีละแต่เทคนิคอย่างนึงที่บางคนจะไม่รู้ก็คือมันกล่องอ่ะมันจะมีการรีเซ็ตครับผมมันจะรีเซ็ตเปลี่ยนใหม่เนาะโดยการรีเซ็ตของกล่องอ่ะมันจะรีเซ็ตทุกๆเวลา1ชั่วโมงตามเวลาจริงก็ดูขวาบนนะครับเห็นมั้ย 1.58 ถ้าเกิดว่า 2.00 พวกอ่ะกล่องเนี้ยมันจะหายไปแล้วก็มันจะเกิดกล่องใหม่ขึ้นมาอีก2กล่องนั่นแปลว่าคุณน่ะจะสามารถเก็บกล่องได้ถึง4กล่องถูกต้องมั้ยอย่างตอนเนี้ยกล่องเนี้ยมันหายไปเนาะตอนนี้มันมีผมเก็บมา2กล่องแล้วทีนี้ของที่2ผมหายไปละเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเดี๋ยวมันจะมีกล่องใหม่โผล่ขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวรอตอน 1.20 เนาะเดี๋ยวผมเปิดจอไม่ได้เอานะคุณต้องไปเปิดแผนที่ดูเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาครบ1ชั่วโมงปุ๊บคุณก็ไปรีเฟซแผนที่ครับผมต้องไปรีเฟซแผนที่ดูว่ากล่องใหม่มันเกิดหรือยังมันอยู่ตรงไหนแต่ไงมันก็เกิดครับตอนครบเวลาแล้วตัวกล่องเนี้ยถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เปิดกล่องเนี้ยไอ้กล่องเนี้ยมันจะหายไปนะครับผมแล้วมันคุณก็จะต้องไปหาไปเปิดที่กล่องใหม่แทนถ้าคุณมาร์กกล่องนี้ไว้แล้วคุณเดินมาแล้วมันไม่เจอคุณก็สังเกตเวลาดูมันน่าจะรีเซตไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่ไปแล้วตอนนี้ก็รีเซ็ตแล้วครับผมเดี๋ยวผมดูก่อนว่ากล่องใหม่อยู่ที่ไหนเนาะกล่องใหม่อยู่ตรงอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เนาะปาบไปแล้วผมก็ส่งลิงก์แผนที่ไว้ในตัวรายละเอียดคลิปเนาะก็ไปเปิดดูคือเวลาลงเฮลไทอ่ะคุณเปิดแผนที่แล้วคุณจะสบายมากคุณเห็นเลยว่ากล่องอยู่ตรงไหนคุณก็วางแผนเลยว่าฟาร์มโซนนี้หรือว่าแต่ที่เว็บมันดีเพราะว่ามันจะรู้ว่ามันมีอีเวนต์อยู่ตรงไหนเนาะเพราะถ้าคุณลงอีเวนต์ไอ้ที่เป็นวงสีส้มๆอ่ะมันจะได้เพชรเยอะแล้วก็ได้เลเวลด้วยเนาะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยผมดูแผนที่เขามีอีเวนต์อยู่ตรงนี้กับตรงนี้2ที่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีจริงหรือเปล่าส่วนเวลาสมมติว่าคุณวางแผนไว้เลยสมมติเฮลไทเกิดขึ้นตอนสมมติว่าคิดที่ตัวนาทีเนาะเกิดขึ้นตอนบ่าย2 20นาทีบ่าย2 20นาทีแปลว่ามันจะหมดตอนบ่าย3 20นาทีเนาะมันมีเวลา1ชั่วโมงก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถเก็บได้2กล่องภายในเวลาบ่าย3ก่อนบ่าย3โมงคุณก็มีสิทธิ์ที่คุณจะได้4กล่องเพราะว่าตอน3โมง2กล่องแรกมันจะรีเซ็ตแล้วเปลี่ยนเป็นกล่องใหม่อีก2ที่ใหม่ทำให้คุณจะได้ของเยอะกว่าเดิมเพราะแต่ก่อนบางทีผมก็ไม่รู้แต่ก่อนผมก็ไม่รู้นะตอนแรกๆอ่ะพอผมเก็บได้2กล่องปุ๊บผมก็ไม่วิ่งละขี้เกียจละไปทำอย่างอื่นเลยแล้วทั้งที่แบบว่าเวลายังเหลืออยู่แต่บางทีเหลือครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่ได้2กล่องไปแล้วเนาะเพราะได้คุณฟาร์มอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไวเหลือครึ่งชั่วโมงได้2กล่องไปแล้วก็ไม่วิ่งละไปทำอย่างอื่นต่อดีกว่าเพราะว่ากล่องอื่นมันก็ไม่การันตีเหมือน175
ดูไม่มีค่าอะไรเท่าไหร่แต่ที่จริงคือมันมีกล่องเกิดขึ้นใหม่ตอนเวลาที่ครบ1ชั่วโมงตามเวลาจริงครบหลักชั่วโมงก็คือให้สังเกตเวลาแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเฮลไทยเกิดขึ้นมาตอน2โมงแห้งที่อย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ช่างมันเถอะมันอาจจะไม่ทันแล้วอะไรเพราะมันมีเวลาหนึ่งชั่วโมงคุณต้องดูว่าสมมติดูว่าเวลาที่มันเหลือมีอยู่ก่อนถึง1ชั่วโมงกับเวลาที่เหลืออยู่มันทันที่คุณจะหากล่องใหม่หรือเปล่าอะไรก็จะประมาณนั้นอย่างน้อยๆอ่ะคุณก็จะได้สัก3กล่องเนาะได้อย่างขี้หมูขี้หมาได้3กล่องแต่ถ้าโชคดีมีตกเยอะๆอะไรก็ได้4กล่องเลยแต่บางทีอ่ะมันจะได้เยอะกว่านั้นนะครับเพราะว่าบางครั้งอ่ะเฮลไทยที่มันเกิดมามันเหมือนมันเป็นแผนที่ใหญ่หรือว่าอะไรเนี่ยแหละแล้วก็มันมี3กล่องเว้ยผมก็เหมือนผมจะเคยเห็นนะว่ามันทำไมมี3กล่องวะถ้าเปิดแผนที่ดูนะนี่กล่องอย่างนี้นะครับก็คือกล่องใหม่ที่มันรีเซ็ตมาเมื่อกี้เนาะหลักๆก็คือให้เข้าเว็บดูเนาะการวิ่งเฮลไทยขั้นแรกเลยดูเวลาก่อนว่าเวลาอยู่ใกล้เลขชั่วโมงเท่าไหร่สามารถทันได้1กล่องหรือว่าได้2กล่องก่อนชั่วโมงไหมอะไรอย่างงี้แล้วก็ดูแผนที่พยายามเช็คแผนที่ว่ากล่องอยู่ตรงไหนกะเวลากะโซนฟาร์มแล้วก็เช็คว่ามีอีเวนต์อยู่ตรงไหนบ้างมีอีเวนต์อยู่ตรงไหนบ้างผมวิ่งเสร็จแล้วนะครับในไทยเอ้ยยังไม่เสร็จยังไม่ถึงเลยผมจะไปเอาอีเวนต์อ่ะเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนมีเว้นอยู่ตรงไหนบ้างคุณก็วิ่งโซนอีเวนต์เพราะว่าอีเวนต์อ่ะพอสมมติคุณวิ่งอันนี้เสร็จคุณไปวิ่งอันนู้นสักแวบพิมพ์กลับมาที่เดิมมันก็จะเกิดใหม่ละคุณก็ได้เรื่อยๆนะได้ทั้งกล่องในอีเวนต์ด้วย10นาที24นาทีทันไหมกระตุกลองเข้าลองเข้าเดี๋ยวค่อยวับมาเมื่อกี้มันมีรอยขวาแล้วไงเสียได้แต่ลงอีเวนต์ไอ้ Legend Event เนี่ยได้เวลเยอะนะครับแบบว่าได้ EP เยอะพยายามลงกันด้วยไอ้ตัวนี้เนาะเนี่ย The Catering Legend ถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็พยายามลงให้ทันกับเวลาให้ทันเนาะทำอะไรอยู่ก็แวะไปลงสักแป๊บนึงก่อนมันลงแค่แป๊บเดียวแค่นั้นแหละไม่กี่นาทีนะ 2-3 นาทีก็เสร็จละเก็บเพียงท้ายกล่องนี้ก่อน158เนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เราก็เพิ่งทีไปนะตอนนี้เกิดขึ้นใหม่กันอีเวนต์กล่องอยู่บนนี้ครับได้เพจเยอะ161หลักการก็ไม่มีอะไรครับดูเช็คเวลาครบชั่วโมงแล้วก็เช็คแผนที่พยายามฟาร์มให้ทันก่อนที่จะเปลี่ยนชั่วโมงแล้วก็พอเปลี่ยนชั่วโมงก็ฟาร์มต่อก็จะได้หลายกล่องกับวิธีการได้เหตุการณ์นะครับผมของเต็มเลยเพชรนี่โยนทิ้งไปก่อนเกียกกมากรอมันอัปเดตนะมันว่ามันจะย้ายเพชรไปอีกที่นึงก็จะไม่เกียกกะแล้วล่ะที่น่ารำคาญสุดๆผมบอกมันดึงมันชุบชีวิตทั้งวันนะครับถ้าคนปล่อยมันไว้มันก็เด้งขึ้นมาใหม่ทั้งวันอ่ะ179
ผมเปิดกล่องโอ้อุ้ยนี่กล่องที่3ครับผมแต่ผมไม่เห็นแนวทางนี้ตอนประมาณ30เหลือแค่30นาทีก็ได้3กล่องก็ถือว่าโอเคอยากได้แมนซิลีโอเคผมจะไปเอาลิเจียนก่อนเนาะมันได้เวลเยอะกว่าสำหรับใครที่วิ่งเข็มทายอยู่ก็นำเทคนิคนี้ไปใช้กันได้เราจะได้กล่องเยอะๆเนาะเพราะว่าช่วงแรกอ่ะมันถามว่าช่วงแรกสำคัญไหมสำคัญแต่ว่าช่วงแรกคุณก็ช่วงแรกอ่ะคุณจะเก็บพวกไอเทมจากเฮลไทนี่คือสำคัญนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเก่งขึ้นเยอะนะแต่ว่าประเด็นคือช่วงแรกคุณอาจจะเก็บ3กล่อง4กล่อง4กล่องไม่ได้เพราะว่าคุณคาร์มอนไม่ทันเนาะคือคุณอาจจะยังแบบว่าไม่แข็งแกร่งพออ่ะเออช่วงแรกผมมา1ชั่วโมงเนี่ยได้แค่2กล่องจุดไฟก่อนแล้วก็ชวนติสเต็ปครับเราจะได้บัฟ EXP เนาะนี่ปั๊บก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลงอีเวนต์ต่อเนาะกับคลิปนี้การเก็บกล่องเฮลไทให้ได้หลายๆกล่องยังไงก็ไปดูอย่างตัวเว็บมันก็ healthai.com นะครับ healthai thai มี s นะครับ healthides.com แล้วก็เข้าไปดูแผนที่ได้เลยจะมีบอกเลยว่าบอสเหลืออีกกี่นาทีจะเกิด healthai เหลืออีกกี่นาทีจะเกิดกล่อง healthai อยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ตอนนี้เหมือนมันมีอัปเดตมานะครับว่าจะมีบอกแล้วว่าตัว event legion เนี่ยกี่นาทีจะเกิดที่แบบไหนอะไรเงี้ยเพราะแต่ก่อนมันไม่มีแต่ก่อนบอกว่าเขาไม่ซื้อตอนนี้มันมีแล้วผมเปิดดูมีฝากไว้ด้วยครับผมกับเทคนิคนี้แล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับผมที่รับชมสวัสดีครับ